สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดือดจัดเอ็มตามใจตุ๊ดยังทนไม่ไหวถามคนรักบุรีอีช่อภาษาถิ่นแปลว่าอะไรลั่นเลิกแถเถอะจากกรณีนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยใช้คำพูดว่าอีช่อจนทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าพาดพิงไปถึงนางสาวพรรณิกาวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ต่อมานางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขตโพธารามจอมบึงพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กตั้งค่าเป็นสาธารณะถึงกรณีที่กำลังเป็นกระแสถึงการพูดคำว่าอีช่อโดยนางสาวปารีณาระบุข้อความว่าคำว่าอีช่อเนี่ยใช้ในบ้านดิฉันมานานแล้วแต่วันนี้เห็นคนอื่นมาใช้ด้วยมันสะใจจังเลยพรรคการเมืองที่ชอบแสดงตัวฟิตมากเป็นคนรุ่นใหม่แต่จริงๆแล้วเป็นพรรคเด็กๆที่เข้ามาทำให้สภาเสียเวลาและวุ่นวายช่วยจ้างเจ้าหน้าที่รัฐสภามาอบรมเด็กพวกนี้จะดีมากๆถ้าคราวหน้ายังมีอีช่ออีกช่วยเปลี่ยนชื่อพรรคเป็นพรรคอีช่อไปเลยนะคะล่าสุดดาราพิธีกรเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างเอมตามใจตุ๊ดก็ได้ไปแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งเป็นชาวราชบุรีโดยกำเนิดได้เป็นข้อความกับกระทู้นี้ว่ายาวมาทั้งจังหวัดกูเลยกูโตมายังไม่เคยได้ยินสักทีเลิกแถเถอะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ